สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารแหลกครับคลิปนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องครับแต่เป็นเรื่องเจาะเวลาจินซีนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเราจะเน้นเล่าไปทางนิยายมากกว่านะครับเรื่องเริ่มต้นครับก็คือตัวเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยคือชายหนุ่มอายุ20ปีครับตัวสูงหน้าขาวแล้วก็หน้าตาดีครับทำงานเป็นทหารในกองกำลังที่7ของรัฐบาลนะครับตัวเขาเองเนี่ยเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธและการต่อสู้มือเปล่าและได้รับการฝึกให้รับมือกับสถานการณ์เลวร้ายต่างๆนะครับทั้งการก่อการร้ายการลอบเข้าประเทศการลอบสังหารหรือแม้แต่การเป็นบริการคุ้มครองผู้นำคนสำคัญนั่นเองนะครับวันนี้ครับเซียงเซ่าหลงเนี่ยไปเที่ยวที่บาร์เหล้าแห่งหนึ่งครับเมื่อไปถึงที่บาร์เหล้าเนี่ยก็พบว่าเพื่อนเขาเนี่ยถูกกระทืบและจับโยนมาอยู่หน้าบาร์เหล้านั่นเองนะครับโดยตัวเขาเนี่ยเข้าไปประคองเพื่อนเขาครับแล้วก็ถามว่าเป็นฝีมือของใครเพื่อนเขาบอกว่าเป็นฝีมือของเทพหน้าดำซึ่งเป็นครูฝึกของหน่วย841นั่นเองครับสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยก็เพราะว่าเทพหน้าดำเนี่ยดันไปจีบนางงานน้ำแข็งเจิ้งชุยจือครับซึ่งเป็นเลขาคนสวยของผู้บัญชาการหน่วยลบที่7นั่นเองนะครับก็เลยทำให้เกิดสาเหตุเนี่ยทะเลาะกันเพราะเรื่องผู้หญิงนั่นเองนะครับเมื่อเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยเข้ามาในบาร์เหล้าครับตัวเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยก็ได้เห็นนางงานน้ำแข็งเจิ้งชุยจือเนี่ยยั่วครับด้วยการหอมแก้มเทพหน้าดำนั่นเองที่ตัวเจิ้งชุยจือเนี่ยทำอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องการที่จะยั่วเซี่ยงเซ่าหลงให้โมโหนั่นเองเพราะว่าตัวเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยสนใจในตัวเธอนั่นเองนะครับเธอก็เลยคิดต้องการยั่วตัวเซี่ยงเซ่าหลงนั่นเองแต่สาเหตุที่เซี่ยงเซ่าหลงเข้ามาเนี่ยแล้วจะมีเรื่องเนี่ยก็เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นให้เพื่อนเขานั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้หน่วยของเขาเนี่ยเสียหน้านั่นเองครับเทพหน้าดำครับได้พบกับเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยก็ถามว่าจะเดี่ยวจะหมู่กล่าวถึงกฎของกองทัพนะครับว่ามีอยู่ว่าทหารเนี่ยสามารถที่จะวิวาทหรือว่าต่อสู้กันได้แต่ห้ามใช้อาวุธเช่นมีดปืนขวดอาวุธต่างๆที่ทำร้ายกันจนถึงชีวิตเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ลุกลามหรือว่าใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยจะถูกสารวัตรทหารเนี่ยรวบตัวนำไปขังคุกนั่นเองนะครับส่วนเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยได้สำรวจบาร์เหล้าครับแล้วพบว่าโจเซี่ยงเหมยเนี่ยหญิงสาวที่เขาตามจีบไปครั้งที่แล้วเนี่ยนั่งอยู่แถวนั้นครับตัวเขาเองเนี่ยก็เลยคิดว่าเออมีกำลังใจอย่างมากในการที่จะต่อสู้ในครั้งนี้นะครับเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยได้พูดกับเทพหน้าดำว่าสำหรับนายเนี่ยจะแบบไหนก็ได้หมดก่อนจะสู้กับเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยได้สั่งนมมาดื่ม1แก้วครับซึ่งเป็นนมสดแล้วคนของเทพหน้าดำก็ตะโกนว่าบอนนี่เตรียมดูดนมแม่แล้วหลังจากนั้นครับทั้งเซี่ยงเซ่าหลงแล้วก็เทพหน้าดำเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันนั่นเองนะครับเซี่ยงเซ่าหลงครับอัดเทพหน้าดำเนี่ยจนล่วงลงไปลูกน้องทั้งสองคนของเทพหน้าดำเนี่ยได้จัดการมาลุมเซี่ยงเซ่าหลงครับแต่ก็ถูกเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยอัดล่วงลงไปทั้งคู่นะครับเทพหน้าดำเนี่ยลุกขึ้นมาได้อีกครั้งครับเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยจึงรอจังหวะครับซัดหมัดใส่หน้าเทพหน้าดำเนี่ยจนปิวกระเด็นไปล้มใส่ตัวของนางงามน้ำแข็งเจิ้งชุยครับจนทั้งคู่เนี่ยล้มกิ้งไปครับเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยหัวเราะเสียงดังครับแล้วก็ชี้นิ้วไปที่คนของเทพหน้าดำครับแล้วพูดว่าเข้ามาสิก็เหมือนกับเป็นการท้าทายแหละว่าให้เข้ามาเลยทั้งหมดเนี่ยส่วนนางงานน้ำแข็งจิ้งชุยเนี่ยลุกขึ้นมาได้เธอก็พูดว่าคอยดูไปเถอะเซี่ยงเซ่าหลงก็ไม่สนใจอะไรเธอครับจากนั้นครับเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยก็เดินเข้าไปหาโจเซียงเหมยครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่เขาเคยจีบครั้งที่แล้วเนี่ยแต่จีบไม่ได้เขาได้คุยกับเธอครับแล้วสักพักเนี่ยเขาก็อุ้มเธอออกไปขึ้นรถจี๊ปข้างหน้าบาร์เหล้านั่นเองนะครับโดยท้ายดาวเนี่ยตัวเซี่ยงเซ่าหลงน่าจะพาผู้หญิงคนนี้กลับไปบ้านนั่นแหละครับโดยเขาบอกกับเธอว่าผมมีปัญญาจ่ายค่าโรงแรมที่ไหนก็เป็นการบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะพาไปที่บ้านนั่นเองนะครับตอนเช้าวันเนี่ยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับเซี่ยงเซ่าหลงตื่นมารับโทรศัพท์ในสภาพที่อิดโรยครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาใช้แรงในการต่อสู้ทั้งในบาร์เหล้าและบนเตียงไปเยอะครับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียไปอย่างมากนะครับโดยคนที่โทรมาเนี่ยก็คือนางงานน้ำแข็งเจิ้งชุยนั่นเองนะครับโดยนางงานน้ำแข็งเจิ้งชุยเนี่ยได้บอกกับเซี่ยงเซ่าหลงว่ากระทรวงเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เธอคัดสรรนักรบที่มีสมรรถนะร่างกายที่ดีที่สุดไปทำการทดลองเธอบอกว่าเห็นเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้ได้ดีเธอจึงเสนอชื่อเข้าไปนั่นเองนะครับเซี่ยงเซ่าหลงเองเนี่ยก็รู้ดีว่าตัวเธอเนี่ยต้องการแก้แค้นส่วนตัวนั่นเองเลยเสนอชื่อของเขาไปแล้วเธอยังบอกอีกว่าไม่มีภารกิจค่อยพักร้อนได้ทหารต้องรับใช้ชาติตลอด24ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยก็เซ็งไปอย่างมากแล้วแค้นไปอย่างมากที่ตัวเธอเองเนี่ยดันเลือกตัวเขาเนี่ยไปเป็นหนูทดลองในครั้งนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเซี่ยงเซ่าหลงแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มาขึ้นรถหุ้มเกาะที่จอดรอเขาอยู่นั่นเองนะครับโดยรถหุ้มเกาะเนี่ยพาเขาไปลงที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีสารวัตรทหารทั้ง4คนเนี่ยคอยคุมตัวเขาไปที่ห้องตรวจนั่นเองนะครับหลังจากตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาขึ้นไปนอนบนเตียงครับโดยมีนางพยาบาลคนนึงเนี่ยเข็นไประหว่างนั้นเนี่ยเซี่ยงเซ่าหลงก็ด้วยความเจ้าชู้เนี่ยแหละก็ได้เรียกว่าแทะลมหรือว่าจีบนางพยาบาลคนนี้แหละแต่นางพยาบาลคนนี้
ก็ไม่ได้สนใจเขาครับแล้วก็เข็นเส้นโซ่หลงเนี่ยไปเรื่อยๆจนไปเจอกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าประตูเนี่ย4 คนเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับก็ได้เข็นเส้นโซ่หลงเนี่ยไปที่ห้องทดลองชั้นใต้ดินนั่นเองนะครับเส้นโซ่หลงเองก็สงสัยว่าทำไมต้องพาไปที่ห้องทดลองชั้นใต้ดินเขาสงสัยครับว่ามันคือการทดลองอะไรกันแน่ถึงเข็นเข้ามาที่ชั้นใต้ดินนั่นเองนะครับเมื่อเขามาถึงเนี่ยเขาก็ได้เห็นสิ่งปลูกสร้างชั้นใต้ดินเนี่ยก็อลังการมากเจ้าโซ่หลงลุกขึ้นนั่งครับแล้วก็กวาดตาไปรอบๆก็มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ความสูงเกือบ30 เมตรครับด้านหนึ่งเนี่ยคล้ายเตาหลอมขนาดใหญ่ทำจากโลหะผสมในห้องเนี่ยมีการจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครับจากนั้นเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ชายหญิง2 คนครับมาแนะนำตัวซึ่งผู้ชายชื่อว่าฟังถิงผู้หญิงชื่อว่าเซียจือเมยเป็นผู้ช่วยของผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์หมาเคอนั่นเองนะครับเซียงเซาหลงเนี่ยถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ดร.เซียจือเมยเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงจะบอกคุณเองเตอร์ฟาเนี่ยพูดเสริมว่าหน้าที่ทหารคือรับใช้ชาติมันน่าภูมิใจนะที่ได้มาทำการทดลองนี้จากนั้นเนี่ยเซียงเซาหลงเนี่ยก็ได้เดินตามพวกเขาไปนะครับเซียงเซาหลงเนี่ยเข้าไปนอนในหีบรูปมนุษย์ที่ทำจากโลหะนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยมีชายแก่คนนึงเนี่ยโผล่หน้ามาคุยกับเขาครับซึ่งชายแก่คนนี้ก็คืออธิบดีหมาเคยนั่นเองนะครับเขาก้มหน้าถามว่าเป็นยังไงบ้างเซียงเซาหลงบอกว่ารู้สึกเหมือนสัตว์4 เท้าได้ถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์แต่ไม่รู้ว่าเป็นโรงเชือดหมูหรือโรงเชือดวัวเซียงเซาหลงเนี่ยถามว่าเนี่ยคือการทดลองอะไรกันแน่อธิบดีหมาเคยบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะส่งเซียงเซาหลงเนี่ยย้อนเวลาไปช่วงราชวงศ์ฉิน246 ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองอธิบดีหมาเคยบอกว่าเซียงเซาหลงเนี่ยคือมนุษย์คนแรกของโลกที่ได้ย้อนเวลาไปช่วงก่อนคริสตกาลซึ่งตรงเนี้ยเซียงเซาหลงเนี่ยน่าจะภูมิใจนะเซียงเซาหลงเองเนี่ยไม่ได้ยินตัวเขาเองก็คิดว่าอธิบดีหมาเคยเนี่ยต้องจะล้อเล่นแล้วเพราะว่าบุคลิกของอธิบดีหมาเคยเนี่ยก็เป็นคนแก่หัวงอกคล้ายๆกับเขาเรียกว่าด็อกเตอร์สติเฟื่องคนหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเซียงเซาหลงก็เลยคิดว่าสงสัยแม่งพูดมั่วๆมั้งแล้วทีนี้ครับอธิบดีบาเคอบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนะเพราะเขาเนี่ยเคยทำการทดลองเนี่ยส่งทั้งหนูทั้งลิงเนี่ยไปมาแล้วแต่ว่าทั้งหนูทั้งลิงเนี่ยมันพูดไม่ได้คราวนี้เขาเลยต้องการส่งคนไปบ้างโดยอธิบดีบาเคอบอกว่าเซียงเซาหลงเนี่ยจะไปแค่10 วิเท่านั้นมันก็เหมือนกับว่าการไปเนี่ยก็คือการนอนหลับฝันแล้วตื่นมานั่นเองก็คือ10 วิเนี่ยยังไงเนี่ยแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ได้กลับมาแน่จากนั้นเนี่ยอธิบดีหมาเคอเนี่ยได้ฉีดยาให้เส้นเซาหลงครับแล้วก็มีการเรียกว่านับถอยหลังในการที่จะย้อนเวลาเนี่ยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่แล้วครับเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยเนี่ยได้ดังขึ้นครับเนื่องจากเตาปฏิกรณ์เนี่ยมีความดันสูงนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยถามอธิบดีหมาเคอว่าควรปิดไหมอธิบดีหมาเคอเนี่ยเมื่อได้ดูแล้วเขาก็เลยส่งสัญญาณว่างั้นใช้สัญญาณฉุกเฉินขั้นที่5และแล้วครับตัวเตาปฏิกรณ์เนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นครับสุดท้ายเนี่ยห้องทดลองชั้นใต้ดินเนี่ยก็ถูกระเบิดไปเหลือซากเลยนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าเมื่อห้องทดลองระเบิดเนี่ยก็ไม่มีมนุษย์คนไหนรอดครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นครับว่าตัวเซียงเซาหลงเนี่ยเมื่อเขาได้ข้ามไปยุคจิ๋นซีแล้วเนี่ยหรือว่ายุคก่อนคริสตกาลเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะเอาชีวิตรอดยังไงสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วตอนนี้เรามี Facebook Fanpage เนี่ยที่ชื่อว่าวิจารณ์แหลกครับก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ